สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับวิชาดนตรีสากลนะครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยในแบบฝึกหัดที่แล้วนะครับก็ได้ทําตามแบบฝึกหัดกันหรือยังนะครับมาในถึงแบบฝึกหัดนี้นะครับครูจะเริ่มต้นทําการปฏิบัติแล้วนะครับจะเป็นแบบฝึกหัดในการในภาคปฏิบัตินะครับเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์กันก่อนนะครับก็ถ้าใครมีเปียโนนะครับมีเปียโนหรือมีคีย์บอร์ดนะครับก็สามารถเล่นเล่นตามวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือนะครับสำหรับใครที่ไม่มีอุปกรณ์นะครับไม่มีคีย์บอร์ดนักเรียนทุกคนนะครับมีสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองนะครับหรือของผู้ปกครองนะครับมันจะมีแอปนะครับแอปพลิเคชันนะครับเราเป็นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคีย์บอร์ดนะครับอยู่ใน App Store หรือ Play Store ในสมาร์ทโฟนทั้ง2ระบบนะครับของใครใช้ระบบไหนก็ไปดาวน์โหลดมานะครับสามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับมีริมเหมือนกันเล่นได้เหมือนกันนะครับนักเรียนทุกคนส่วนในแบบฝึกหัดนี้นะครับจะเริ่มต้นการปฏิบัติเริ่มต้นการปฏิบัติแบบฝึกหัดเลยนะครับมาดูโน้ตในแบบฝึกหัดครับโน้ตในแบบฝึกหัดนะครับเป็นโน้ตเสียงโดนะครับทั้ง2ห้องเลยแบบฝึกหัดนี้มี2ห้องนะครับเป็นโน้ตเสียงโดทั้ง2ห้องนะครับโน้ตเสียงโดเนี่ยสังเกตดูตัวโน้ตนะครับโน้ตนี้คือเสียงโดเป็นตัวกลมนะครับเป็นตัวกลมซึ่งเสียงโดตัวกลมเนี่ยใน Time Signature 4/4มีอัตราเท่ากับ4จังหวะนะครับ4จังหวะแล้วเวลาเล่นเราจะเล่นยังไงนะครับก็คือนะครับเราเล่น1ห้องเนี่ยเราเล่นเสียงโดครั้งเดียวก็คือกดเสียงโดในจังหวะที่1ลากยาวไปตรงจนถึงจังหวะที่4นะครับของห้องนั้นนะครับถ้ามี2ห้องเราก็เล่นเหมือนกันนะครับกดเสียงโดในจังหวะที่1ทั้งห้องที่1แล้วห้องที่2เลยนะครับกดค้างนะครับกดค้างประมาณนี้กดค้างนะครับไม่ใช่กดย้ำนะกดค้างนะครับกดค้างไว้4จังหวะในห้องที่1แล้วก็กดค้างไว้อีก4จังหวะในห้องที่2นะครับเดี๋ยวเข้าแบบฝึกหัดกันเลยเดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตเปิดเมโทรนอมดีกว่านะครับเปิดเมโทรนอมเร็วไปนะครับเอาสักเดี๋ยวขออนุญาตลดเมโทรนอมนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งใส่เมโทรนอมกันดีกว่านะครับเดี๋ยวให้ไปช้าๆครูจะนับจังหวะเอานะครับนับจังหวะนับ4นะครับแล้วเข้าห้องที่1นะครับพร้อมนะครับ1 2 3 4 2 3 4 2 3 4หยุดประมาณนี้นะครับประมาณนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเล่นตั้งแต่ห้องที่1ไปจนถึงห้องที่2เลยนะครับคือกดโดในจังหวะที่1นะครับของแต่ละห้องกดค้างไว้4จังหวะแล้วค่อยไปกดอีกห้องหนึ่งนะครับดูใหม่นะครับ1 2 3 4 2 3 4 2 3 4หยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับ1 2 3ไป1 2 3 4 2 3 4หยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับ1 2 3 4 2 3 4 2 3 4หยุดถ้าใครมีอุปกรณ์นะครับให้นักเรียนทำตามไปเลยนะครับทำตามวิดีโอนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอีกสักครั้ง2ครั้งนะครับลองดูใหม่นะครับนับ1ถึง4นะครับใช้มือขวานะครับใช้มือขวาในการเล่นนะครับใช้มือขวาก่อนนะครับใช้มือขวาก่อนพร้อมนะครับ1 2 3 4 2 3 4 2 3 4หยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับ1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4หยุดนักเรียนคนไหนนะครับที่ยังช้าอยู่
นะครับยังช้าอยู่ก็ค่อยๆกดไปนะครับค่อยๆกดไปค่อยๆเล่นไปนะครับส่วนคนที่ได้แล้วก็ให้ฝึกนะครับให้เกิดความชํานาญนะครับให้ฝึกจนชํานาญยิ่งชํานาญเรื่อยๆนะครับให้มันชํานาญฝึกให้เกิดความชํานาญนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวครูจะลองใส่เมทานอมนะครับลองใส่เมทานอมเดี๋ยวลองใส่เมทานอมดูนะครับเอาช้าๆก่อนสัก80แล้วกันประมาณนี้นะครับเตรียมพร้อมนะครับทุกคนเตรียมพร้อมนะครับคือใส่เมทานอมเข้าไปเพื่อที่จะให้นักเรียนคุ้นคินกับจังหวะเฉยๆนะครับนักเรียนอย่าเพิ่งไปโฟกัสนะครับถ้านักเรียนคนไหนนะครับนักเรียนคนไหนยังกดไม่ทันเมทานอมก็อย่าเพิ่งไปซีเรียสตรงเมทานอมนะครับก็ให้กดตามจังหวะที่ตัวเองกดได้เท่านั้นนะครับนักเรียนพร้อมครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สองสามสี่หยุดสังเกตนะครับเสียงครูเปลี่ยนเสียงนะครับเพื่อให้นักเรียนเห็นได้ชัดเจนว่าเราเวลาเรากดยาวๆให้มันถึง4จังหวะนะครับครูเปลี่ยนเสียงนะครับเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเอากลับไปเสียงเดิมก็ได้นะครับกลับไปเสียงเดิมนะครับพร้อมนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4หยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งมาลองดูกันนะครับอีกครั้งหนึ่งพร้อม1 2 3 4 2 3 42 3 4หยุดในแบบฝึกหัดนี้เราจะเล่นเฉพาะเสียงโดนะครับเสียงโดตัวเดียวนะครับเสียงโดตัวเดียวก่อนนะครับสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะครับก็ให้นักเรียนนะครับไปฝึกนะครับไปลองฝึกกันดูนะครับฝึกไปนะครับแล้วในแบบฝึกหัดต่อไปมันจะเปลี่ยนลักษณะของตัวโน้ตไปเรื่อยๆนะครับก็ให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกฝนกันด้วยนะครับสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะครับก็บอกเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ไม่มีแอปไอ้มีคีย์บอร์ดนะครับไม่มีคีย์บอร์ดหรือไม่มีเปียโนนะครับก็ทำตามที่คุณครูแนะนำนะครับก็คือเราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับของคีย์บอร์ดในสมาร์ทโฟนนะครับของเราหรือของผู้ปกครองก็ได้นะครับก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับก็สำหรับตรงนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ